สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสาวออฟฟี่เน็ตไอดอลที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากๆในระยะเวลาที่ผ่านมากันนะครับบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้แซ่บกว่าเก่าครับโดยมีระบุข้อความว่าของเก่ายังไม่เคลียร์ล่าสุดหอบเงินทำบุญพาผัวใหม่บินรั่นฟ้าไปเที่ยวเกาหลีพร้อมลักยมอีก2ตัวเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพจนี้ยังทำกันแยกข้อออกมาด้วยกันถึง7ข้อนั่นก็คือ 1. ผัวใหม่คนนี้ก็ไม่ใช่คนไกลคือเพื่อนของผัวที่แต่งงานด้วยพระคุณกินรอบวงเลยเหลืออีดอกทอง 2. ได้ข่าวว่ากลับไปง้อผัวเก่าแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเขามีใหม่ไปแล้ววิ 3. แล้วผัวที่พาไปเกาหลีเนี่ยมีลูกแล้วเนอะเอาดีๆผัวใหม่เนี่ยต้องการอะไรหรือเปล่าเงินหรือเปล่าวะ 4. ไหนๆก็ไปเกาหลีแล้วก็เอาเส้นผมไปตรวจหาสารเลยแล้วกันจะได้ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ตอแหลว่าไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดตามดาราเกาหลีไปแล้วครับ 5. ผัวที่ชื่อต่อเต่าหัวล้นๆเทคว่ำแรงมากๆหอบเสื้อผ้าหนีไปแล้วครับนู่นไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับ 6. ตอนนี้นางรอเรื่องเงียบแล้วกลับมาโพสต์งานแบบปกติไม่รู้อะไรใครจะด่าจะว่าก็เชิด 7. เจ้าของแบรนด์บางคนจะขอเงินคืนชีบอกว่าเดี๋ยวกลับมาดังกว่าเก่าแน่ๆไม่ต้องเอาเงินคืนหรอกยอดขายทะลุแน่นอนปลอรูปนี้ชีเดินมั่นมั่นสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางใจเมืองเกาหลีไปแล้วล่ะครับ